ดนตรีวิวัฒน์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายการดนตรีวิวัฒน์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้และในช่วงของการปิดภาคเรียนการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษาน้องเรียนนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับการผสมวงดนตรีมามากมายหลายแบบกันแล้วนะคะรวมทั้งการผสมขึ้นเป็นวงปีพาทก็ทำให้เราได้รู้ว่าวงปีพาทนั้นน่ะจะแบ่งออกเป็น3แบบคือ1วงปีพาทเครื่อง5ซึ่งมีเสียงดังชัดแจ้งการผสมเสียงพอใช้ได้2วงปีพาทเครื่องคู่จะมีการผสมเสียงดีขึ้นกว่าวงปีพาทเครื่อง5แล้วก็3นะคะคือวงปีพาทเครื่องใหญ่ซึ่งจะมีการผสมเสียงสนอหน้าฟังขึ้นมากกว่าวงปีพาทเครื่องคู่ค่ะแล้วก็การบรรเลงปีพาททั้ง3แบบนี้นะคะเดิมก็จะเล่นกันกลางแจ้งค่ะจะมีเสียงดังชัดแจ้งเสียงดังไปได้ไกลมากแต่ว่าถ้านำเข้ามาเล่นกันในเรือนอยากให้มีเสียงนุ่มนวลขึ้นลดความที่มีเสียงดังจัดจ้าลงนะคะก็ได้มีการนำเอาไม้ตีซึ่งแต่เดิมเป็นไม้แข็งมาหุ้มผ้าให้นุ่มเข้าเสียงก็จะนุ่มนวลน่าฟังขึ้นค่ะสำหรับเสียงปี่ที่ดังจัดจ้านะคะก็จะลดให้เบาลงโดยลดลงเหลือปี่เราเดียวก่อนในครั้งแรกแล้วต่อมาถ้าต้องการให้เสียงนุ่มขึ้นอีกก็เอาปี่ออกซะแล้วก็นำคลุยที่มีเสียงนุ่มกว่าเข้ามาแทนที่แล้วก็ยังมีการเพิ่มซออู้เข้าไปช่วยสีก็จะเป็นการช่วยอุ้มเสียงให้นุ่มนวลยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจึงกลายเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีเป็น3กลุ่มนะคะคือซออู้เป็นเครื่องสีระนาดคล้องแล้วก็เครื่องหนังก็จะเป็นเครื่องตีและสำหรับคลุยก็คือเครื่องเป่าค่ะวงดนตรีนั้นนะคะแต่เดิมก็เรียกกันว่าวงปี่พาทอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้แม้จะไม่มีปี่คือนำขลุ่ยมาแทนที่ปี่นะคะแต่เราก็ยังคงชื่อปี่พาทไว้เพียงแต่เติมชื่อที่ท้ายให้ยาวออกกลายเป็นวงใหม่ขึ้นมาเรียกชื่อกันว่าวงปี่พาทไม้นวมค่ะจึงเกิดเป็นวงปี่พาทประเภทที่4ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าวงปี่พาทไม้นวมนั้นใช้เครื่องเป็นคู่ๆก็จะเรียกกันว่าวงปี่พาทไม้นวมเครื่องคู่และถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะคะก็จะเรียกว่าวงปี่พาทไม้นวมเครื่องใหญ่ตามองค์ประกอบของวงนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะให้ท่านได้รับฟังความไพเราะนุ่มนวลของการบรรเลงวงปี่พาทไม้นวมเครื่องคู่นี้นะคะในช่วงแรกเราก็จะนำเสนอท่านด้วยเพลงโหมโรงอัยเรศซึ่งเป็นเพลงโหมโรงที่จัดได้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดทั้งทางสำนวนทำนองแล้วก็วิธีดำเนินลีลาค่ะอีกทั้งยังเป็นเพลงที่ให้ความสะดวกและเปิดหนทางให้เครื่องดนตรีทุกชนิดหาความไพเราะได้อย่างมากหากบรรเลงขึ้นเมื่อใดนะคะก็จะไพเราะน่าฟังทุกครั้งเชิญท่านรับฟังเลยนะคะเพลงโหมโรงอัยเรศจากการบรรเลงวงปี่พาทไม้นวมเครื่องคู่ค่ะThank you.
ที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นเพลงโหมโรงไอยเรศค่ะจากการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ของคณะดุริยประณีตอาจารย์สุจิตดุริยประณีตเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะจากการบรรเลงวงปี่พาทย์เครื่องคู่นั้นจะทำให้การประสมเสียงดีขึ้นมากกว่าวงปี่พาทย์เครื่อง5ค่ะและเมื่อมาเป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่นะคะก็ยิ่งทำให้เกิดความไพเราะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะการเลือกใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งหรือวงปี่พาทย์ไม้นวมก็มีความสำคัญมากเช่นกันทั้งยังขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็สถานที่ที่จะใช้บรรเลงด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเราก็ยังไม่มีเครื่องขยายเสียงหรือว่าไมโครโฟนเวลาที่เล่นกันกลางแจ้งต้องการให้เกิดเสียงดังไปไกลๆและชัดเจนเราก็จะเลือกใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งส่วนที่ว่าจะเลือกใช้ขนาดใดจะเป็นเครื่อง5เครื่องคู่หรือว่าเครื่องใหญ่นะคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมอื่นๆประกอบด้วยแต่ถ้าหากเมื่อใดที่จะต้องการที่จะบรรเลงกันในอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลขึ้นเสียงจะได้ไม่ดังจัดจ้าจนเกินไปเมื่ออยู่ในห้องหรือตัวอาคารส่วนขนาดของวงนะคะที่จะเป็นเครื่อง5เครื่องคู่หรือว่าเครื่องใหญ่ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของโอกาสเช่นเดียวกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะได้นำการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่มาฝากท่านผู้ฟังอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงชมแสงจันทร์เถาขับร้องโดยครูแจ้งคลายสีทองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวมสอดกอดประทับกับเมื่อสวง
แสนทุกข์ถึงเจ้าThank you.
รียกสองกัลยาณเข้ามาสังอยู่หลังระวังคณิตทางเสด็จเนี่ยคลายคลาแล้วพินพักตรามาดูน้องนั้นนะคะก็เป็นเพลงชมแสงจันเถาขับร้องโดยครูแจ้งคล้ายสีทองค่ะและจากการบรรเลงวงปี่พาดไม้นวมเครื่องคู่ของคณะดุริยประณีตโดยมีอาจารย์สุจิตดุริยประณีตเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงและช่วงเวลาของรายการดนตรีวิวัฒน์ในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ